สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับด้านหลังนี้คือถังน้ำนะครับถังน้ำที่ไว้ใช้นะครับผมจะปั๊มน้ำจากบ่อขึ้นไปแต่ว่าดูที่ครับมันสูงมากเลยนะครับผมตั้งบนถังปูนนี้อีกทีนึงนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำบนถังนู้นเหลือเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีทำระดับน้ำเดี๋ยวไปดูกันนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีไม่มากนะครับก็มีสายยางนี่นะครับพอดีผมใช้ท่อ6หุ่นก็เลยต้องใช้สาย1นิ้วเพื่อมาสวมได้พอดีนะครับแล้วก็มีสก็อตไบท์นี่คือเดี๋ยวจะเอาไว้กันลูกลอยนะครับไม่ให้หลุดไปจากท่อแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือหัวน้ำเวียงนะครับเอาอะไรก็ได้นะครับที่ว่าทําเป็นลูกลอยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ลอยน้ํานะครับเดี๋ยวจะใส่น้ําให้ดูนะครับนี่นะครับอันเนี้ยที่ว่าเป็นหัวน้ําเวียงนี่นะครับพอใส่ไปในน้ําแล้วมันจะจมนะครับเนี่ยมันไม่ลอยมันจมน้ํานะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีวิธีทําให้มันลอยนะครับนี่นะครับผมจะใช้โฟมนะครับแต่เดี๋ยวต้องหั่นตัดให้มันเข้ารูนี้ได้พอดีนะครับลองใส่เข้าไปนะครับนี่ครับอุดเข้าไปเลยนี่นะครับแล้วลองมาลอยน้ำกันดูนี่ครับลอยแล้วครับเนี่ยเราจะทำเป็นลูกลอยได้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยไม่จมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับเอาครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าท่อน้ำออกมาจากตรงไหนอันนี้นะครับถังผมจะต่อน้ำออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็มานี่อันนี้คือผมต่อไปใช้หลายที่เลยนะครับแต่ว่าพอดีท่อนนี้นะครับเนี่ยผมต่อไปเพื่อจะไปใช้อีกแห่งหนึ่งเลยผมก็เลยเอามาทำตรงนี้นะครับใส่3ทางเสร็จแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้ทำลูกลอยนะครับแต่ว่าเราจะทำตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยใส่3ทางแล้วก็ต่อสายยางนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องใส่อันนี้ก่อนนะครับสก็อตไบท์เอาไว้สำหรับกันลูกลอยเพื่อไม่ให้ตอนน้ำหมดนะครับไม่แล้วมันจะเข้าไปในท่อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะลงมาในท่อนี้เราไปอุดก๊อกนะครับฉะนั้นเราก็เอาสก็อตไบท์นี้นะครับเนี่ยใส่มาดูใกล้ๆครับเนี่ยคือใส่ไปงี้ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่นะครับใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยเราก็เอามาสวมตรงนี้นะครับสวมตรงที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคือผมทำข้องอไว้นะครับก็เอามาสวมนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วแต่ตรงเนี้ยคือก็เดี๋ยวเอายางในมัดนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องสายเนี่ยถ้าไปตั้งชูเฉยมันก็จะไม่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ครับท่อ PVC อะไรก็ได้นะครับไม้ก็ได้แต่ผมใช้ท่อ PVC มาเสียบลงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็อันนี้นะครับอันดับต่อไปก็มัดตรงนี้นะครับมัดเพื่อให้มันแน่นนี่ผมใช้ยางในมัดเพราะว่ามันจะแน่นกว่าเชือกนะครับหรือจะใช้ก็อตเทปดำก็ได้นะครับนี่ครับมัดเพื่อว่าให้มันติดตัวนี้ได้นะครับต่อจากนั้นก็เอาลูกลอยนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวใส่ไปในนี้นะครับ
ใส่ท่านี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาท่อแล้วท่อไหมทีท่อนั้นนะครับคือท่อตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาสวมดันอันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะสวมเราก็ต้องใส่สก็อตไบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นลูกลอยมันจะขึ้นไปบนนู้นนะครับหยิบก่อนไบนะนี่นะครับสก็อตไบอันนี้ผมก็จะเอาอุดในนี้เองนะครับเพื่อกันลูกลอยไม่ให้มันขึ้นไปบนนู้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อแบบนี้นะครับชึบเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปติดตั้งกันเลยโอ้สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วนี้นี่ผมก็ต้องเอามัดตรงนี้นะครับเอามัดจะใช้ยางในสูงก็กลัวตกเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ดูผมก็เลยต้องขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็มัดด้วยยางในเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูไกลๆนะครับตรงนี้มัดไว้สองครั้งเผื่อเอาไว้นี่ก่อนแล้วก็มัดตรงนี้อีกทีนึงเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูน้ำกันเดี๋ยวตกนะครับครับเดี๋ยวมาลองน้ำกันเลยนะครับตรงนี้ผมมีวาล์วไว้1ตัวนะครับเอาละครับนู่นเห็นลูกลอยไหมครับลูกลอยอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำอันนี้นะครับเนี่ยผมจะเปิดน้ำตัวนี้นะครับลองมองดูดีนะครับไปแล้วครับนู่นลูกลอยวิ่งไปแล้วครับอันนี้เราจะรู้ระดับน้ำกันเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยน้ำไหนดูสิลูกลอยอยู่ตรงนั้นนะครับระดับน้ำจะอยู่ตรงนี้ครับ500ลิตรประมาณนี้นะครับเนี่ยลูกลอยอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำดูลูกลอยก็จะวิ่งลงนะครับดูนะครับเนี่ยลูกลอยวิ่งลงแล้วครับเนี่ยพอปิดก็ขึ้นนะครับแล้วถ้าผมปั๊มน้ำขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปบนนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้แฟนเสียบปั๊มน้ำเอ้าไหนเสียบปั๊มลองดูนั่นนะครับพอเสียบแล้วน้ำจะขึ้นดันขึ้นไปบนนู้นเลยนะครับดีมากเลยนะครับลองปิดเถอะนี่ครับพอทีเมื่อกี้ปั๊มแป๊บเดียวน้ำก็ยังขึ้นอยู่ระดับนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราใช้น้ำจนหมดถังเราก็จะรู้นะครับว่าน้ำเหลือเท่าไหร่นี่นะครับอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วท่านผู้ชมก็คงจะเอาไปทำกันได้นะครับเป็นการใช้งานได้ดีมากเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าระดับน้ำเหลือเท่าไหร่นะครับ อุปกรณ์ก็ใช้ไม่มากนะครับใช้แค่สายยางก็เมตรหนึ่งแค่เมตรไม่กี่สิบครับประมาณ 40-50 บาทแล้วก็ท่อนิดหน่อยนะครับก็งบไม่ถึงร้อยนะครับแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าระดับน้ำเหลือเท่าไรไม่งั้นบางทีน้ำแห้งเราเกิดตอนไฟดับอะไรเงี้ยน้ำแห้งเราก็ไม่มีน้ำใช้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ